หลังจากในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงโรคระบาด ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ในอดีตไปเบื้องต้นกันบ้างแล้วนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ฟังก็สามารถกดเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้กันเลยครับแล้ววันนี้เพลินดีมีตำนานจะพาทุกท่านไปดูกันต่อครับว่าโรคระบาด ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ในอดีตเนี่ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างครับก่อนจะไปชมกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนให้กับช่องเพลินดีของเรากันด้วยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่การแพร่ระบาดของกาฬโรคครั้งที่3ครับซึ่งถ้าหากยังจำกันได้เนี่ยเหตุการณ์โรคระบาดของกาฬโรคครั้งแรกเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1346และครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1665ครับมาจนถึงครั้งที่3นี้ในปีคริสตศักราช1855โดยครั้งนี้เริ่มต้นที่ประเทศจีนก่อนที่จะลามไปยังอินเดียและฮ่องกงทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อในระลอกนี้ถึง15ล้านคนครับและแน่นอนว่าสาเหตุที่พวกเขาเนี่ยเชื่อกันนะฮะก็ยังมาจากหนูรวมไปถึงตัวหมัดต่างๆที่เป็นพาหะของการแพร่เชื้อโรคนี้ครับและก็ยังไม่รู้แน่ชัดด้วยนะครับว่ากาฬโรคนั้นจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าต่อมาไข้หวัดใหญ่รัสเซียเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1889และปัจจุบันก็ยังไม่ได้หนีหายจากเราไปไหนครับแต่เราอาจจะไม่ทราบครับว่าต้นกำเนิดเนี่ยมันมาจากการระบาด ที่ประเทศรัสเซียแล้วจากนั้นเนี่ยก็แพร่เชื้อมาในแถบไซบีเรียแล้วก็คาซัคสถานครับก่อนจะเข้ามาถึงเมืองใหญ่อย่างมอสโกฟินแลนด์โปแลนด์และลามไปถึงแถบยุโรปในเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับแต่ก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับเจ้าเชื้อนี้เนี่ยก็ยังข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนถึงทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็แอฟริกาจนได้ครับและทำให้มีผู้เสียชีวิตณตอนนั้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 360,000 คนทั่วโลกครับต่อมาไข้หวัดใหญ่สเปนเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1918โดยก่อนหน้าที่รัสเซียเป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นครับและไข้หวัดใหญ่สเปนในครั้งนี้มันก็ได้ทำการฆ่าชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ไปมากถึง50ล้านคนเลยทีเดียวฮะเรียกได้ว่าตัวเลขเนี่ยใกล้ๆกับเหตุการณ์ Black Death หรือว่ากาฬโรคในครั้งแรกที่ประชากรโลกเนี่ยหายไป1ใน3เลยทีเดียวครับโดยไข้หวัดใหญ่สเปนนั้นเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยมาจากสัตว์ปีกที่น่าจะติดมาจากกลุ่มแรงงานชาวจีนและเกิดการกลายพันธุ์ที่อเมริกาแต่ความร้ายแรงของเจ้าโรคนี้ฮะดันไประบาดหนักที่กรุงมาดริดประเทศสเปนครับมันก็เลยทำให้ถูกเรียกว่าไข้หวัดสเปนนั่นเองครับโดยอาการของผู้ติดเชื้อนั้นจะมีไข้จามคลื่นไส้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและท้องเสียซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกของไข้หวัดใหญ่ทั่วไปแต่พอหลังจากปี1918เชื้อนี้ครับกลับทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปอีกจนทำให้ในเวลา3ปีเนี่ยมียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง100ล้านคนทั่วโลกเลยครับและทำให้โรคนี้เนี่ยมีชื่อที่เราคุ้นกันอย่างดีเพิ่มขึ้นมาก็คือไข้หวัดนกนั่นเองครับต่อมาไข้หวัดใหญ่เอเชียเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1957เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เดียวกันกับไข้หวัดสเปนครับแต่เพียงแค่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเริ่มในแถบเอเชียก็เลยได้ชื่อว่าไข้หวัดใหญ่เอเชียครับหรือเรียกกันติดปากว่าไข้หวัดนกเป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์ปีกครับโดยในเวลานั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 1-4 ล้านคนโดยเริ่มจากการระบาด ที่ฮ่องกงก่อนจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วไปยังประเทศจีนสหรัฐอเมริกาอังกฤษแต่โชคยังดีครับที่การแพทย์ณตอนนั้นเนี่ยสามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดนกออกมาได้แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของโรคครับที่ทำให้สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้สำเร็จครับต่อมาเชื้อไวรัสอีโบลาครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1976เป็นโรคจำพวกไข้เลือดออกชนิดหนึ่งและไม่มีใครทราบสาเหตุณตอนนั้นนะครับว่าเกิดมาจากอะไรซึ่งอาการก็คือเลือดจะออกภายในและใต้ผิวหนังใต้ตาอาเจียนเป็นเลือดโดยอาการของผู้ที่ติดโรคนี้ครับจะเริ่มสังเกตได้เนี่ยหลังจากประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่สัมผัสเชื้อไวรัสครับและจะมีไข้เจ็บคอปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วงเพิ่มเข้ามาครับถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพียงหลักหมื่นแต่ว่าอัตราการตายเมื่อติดโรคเนี่ยถือว่าสูงมากฮะราวๆ 50-90% เลยทีเดียวส่วนชื่อของเชื้อไวรัสอีโบลานั้นก็มาจากชื่อของแม่น้ำสายหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐซาอีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนั่นเองครับต่อมาไวรัส HIV หรือเอสเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1981ครับ
็นโรคที่หลายๆคนเนี่ยคงรู้จักกันดีโดยเชื้อนี้ฮะจะมาทำลายระบบภูมิต้านทานของเราและจากนั้นเนี่ยมันจะเปิดช่องให้โรคอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนในร่างกายแล้วก็ส่งผลให้เสียชีวิตในที่สุดครับโดยคาดกันว่าเชื้อนี้ฮะกลายพันธุ์มาจากไวรัสที่ทำให้เกิดโรคประหลาดในสัตว์ประเภทลิงครับอย่างเช่นชิมแปนซีก่อนที่ไวรัสเหล่านี้เนี่ยจะติดเข้ามาสู่มนุษย์ซึ่งปัจจุบันนี้ฮะเชื้อ HIV ก็สามารถติดต่อได้ทางเลือดอสุจิสารคัดหลั่งในช่องคลอดหรือน้ำนมอีกด้วยครับนอกจากกาฬโรคแล้วที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปไม่น้อยครับ HIV นี่เองก็มีความร้ายแรงไม่แพ้กันเพราะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า25ล้านคนทั่วโลกจากการสำรวจในปี1981และที่สำคัญคือจวบจนปัจจุบันนี้ฮะก็ยังไม่มีใครที่สามารถคิดค้นยารักษาโรคนี้ได้แบบ 100% มีเพียงแค่การสร้างยาต้านไวรัสขึ้นมาเพื่อทำการลดปริมาณของเชื้อ HIV ในร่างกายและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้อย่างดีขึ้นเพียงเท่านั้นเองครับต่อมาโรคซาร์สเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช2003เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่สร้างอันตรายได้แบบเฉียบพลันพบเชื้อครั้งแรกที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนครับก่อนจะข้ามมายังเกาะฮ่องกงเวียดนามสิงคโปร์แคนาดาและหลังจากนั้นเนี่ยก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกครับซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้ระบุว่าชนิดของเชื้อไวรัสนี้น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ครับโดยอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสจะเกิดภาวะโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงมีอาการไข้ขึ้นสูง 38-40 องศาเซลเซียสหนาวสั่นกล้ามเนื้อตึงเบื่ออาหารไอแห้งหายใจติดขัดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่นะครับและหากเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าปอดนั้นจะมีความผิดปกติครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยได้เข้าไปเกาะอยู่ที่ปอดนั่นเองซึ่งโรคซาร์สนี้นะครับใครที่เป็นแล้วเนี่ยนับว่าทรมานแล้วก็โอกาสรอด 50-50 เลยทีเดียวครับแต่ว่าในระดับการแพร่เชื้อถ้าเทียบกับโรคอื่นๆในอดีตก็ยังถือว่าไม่ได้ร้ายแรงมากนักครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยราวๆสัก 8,000 คนทั่วโลกและเสียชีวิตประมาณ800คนเท่านั้นเองครับและสุดท้ายมาถึงช่วงปัจจุบันซึ่งถ้าหากได้ฟังมาเรื่อยๆเนี่ยก็คงจะรู้สึกได้นะครับว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นี้นะครับมีความคล้ายคลึงกันกับโรคซาร์สเป็นอย่างมากครับแต่ทว่าระดับการแพร่ระบาดเนี่ยถือว่าร้ายแรงกว่ากันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยทั่วโลกเนี่ยถึงประมาณ140ล้านคนและเสียชีวิตไปถึง3ล้านคนเลยทีเดียวและตัวเลขของผู้ติดเชื้อรวมถึงผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นทุกวันโดยไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 นี้เชื่อกันว่ามีจุดกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในช่วงเดือนธันวาคมปี2019ต้นตอของไวรัสนะครับคาดว่าน่าจะมาจากสัตว์ที่เป็นตัวกลางก่อนที่จะระบาดมาสู่คนครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเวลาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับที่เราต้องอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเจ้าโควิด-19 ครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้าโรคนี้เนี่ยมันจะกินเวลายาวนานไปถึงเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการฉีดวัคซีนกันในหลายๆประเทศแล้วนะครับและผลออกมาก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ของโรคระบาด ที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบันก่อนจะลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราและหากว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ดูเรื่องราวดีๆก่อนใครในโลกเลยครับสำหรับวันนี้เพลินดีมีตำนานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ